อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอันเดอร์สวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตัวละครยุคบุกเบิกของ Dragon Ball นะฮะนั่นก็คือรันจิเป็นตัวละครที่ออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวละครที่คอยสร้างสีสันแล้วก็สนับสนุนพวกโกคูเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนื่องจากว่าตอนนั้นนะฮะผู้เฒ่าเต่าเนี่ยอยากจะได้ผู้หญิงสักคนไงก็เลยแบบส่งโกคูแล้วก็คูเรลินเนี่ยไปหาผู้หญิงมาให้หน่อยโดยจะแลกกับการที่จะให้เป็นสิทธิ์นะฮะเรียกได้ว่าอยากจะเข้าสำนักเซียนเต่านี่คือต้องไปหาผู้หญิงมาให้ซึ่งถ้าหากทุกคนมองดูดีๆนะนี่มันอาชญากรชัดๆเลยคือแบบลักพาตัวผู้หญิงไปนะแล้วแถมยังเอาไปให้ตะแก่หื่นกามด้วยคิดไปคิดมาเนี่ยมันน่าจะแจ้งตำรวจจับไอ้3คนนี่เหลือเกินหลังจากพลาดอยู่หลายรอบนะฮะไม่ว่าจะไปเอานางเงือกมาบ้างหรือว่าไปเอาสาวแกร่งมาบ้างสุดท้ายก็คือได้รันจินี่แหละที่เวิร์กที่สุดแล้วมาให้ผู้เฒ่าเต่านะฮะรันจิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีคนนึงก็ถือว่าโดนใจผู้เฒ่าเต่าทุกอย่างเลยถ้าไม่ติดที่ว่าเจ้าหล่อนเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงมันนิดนึงจริงๆนั่นก็คือเจ้าหล่อนมี2บุคลิกนะฮะทุกครั้งที่เจ้าหล่อนจามเนี่ยตัวฉันอีกคนนึงที่มีผมบรอนก็จะออกมาอารวาสแล้วก็กราดยิงคนอื่นคนนู้นคนนี้ไปทั่วเล่นเอาโกคูคูลิลินแล้วก็ผู้เฒ่าเต่าเนี่ยผวาอยู่ไม่สุขเลยทุกครั้งที่เจ้าหล่อนจะจามนะฮะและเผอิญก็คือจมูกของเจ้าหล่อนเนี่ยออกแบบมาให้เซนซิทีฟแบบมากๆโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยก็คือจามทันทีตอนแรกๆเนี่ยรันจินะฮะจะไม่รู้ว่าตัวฉันอีกคนนึงเนี่ยทำอะไรไว้จนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนว่าเจ้าหล่อนจะเริ่มรู้แล้วว่าอีกคนนึงเนี่ยทำอะไรไว้บ้างแต่ก็ถือว่าดีที่ช่วงหลังๆเนี่ยบุคลิกผมบรอนเนี่ยนิสัยดีขึ้นนะฮะแถมยังตกหลุมรักพรีเทนชินฮังนะฮะศัตรูคู่อาฆาตของเซลแต่เจ้าหล่อนก็ต้องอกหักไปนะฮะเมื่อเทนชินฮังเนี่ยไปตกหลุมรักบิ๊กมัมนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันก็คือพุดดิ้งในวันพีชอันนี้ขำๆนะผมล้อเล่นแต่ถ้าหากเป็นงั้นจริงเนี่ยอาจารย์โทริยาม่ากับอาจารย์โอดะเนี่ยคงจะเตรียมกันมาแล้วแน่ๆเราคงจะได้เห็นพุดดิ้งนะฮะถล่มหนวดดำด้วยขี้โคโฮแล้วก็ขึ้นเป็นราชินีแห่งโจรสลัดให้ได้เลยแต่ก่อนที่ผมจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้เราวกกลับมาประเด็นที่หลายคนสงสัยกันก่อนนั่นก็คือรันจิเธอหายไปไหนนะฮะเธอโดนลืมไปแล้วจริงหรือเปล่าผมก็เลยไปทำการรีเสิร์ชเล็กๆน้อยๆนะฮะเนื่องจากว่าผมก็ไปเห็นข้อมูลมาหลายส่วนค่อนข้างที่จะตรงกันผมก็สามารถพอที่จะตอบได้ว่าอาจารย์ทุริยาม่าแกลืมจริงๆฮะแกลืมไปเลยว่ารันจินี่มีตัวตนใน Dragon Ball เนื่องจากว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จากนิสัยอาจารย์โทริยาม่าดีอยู่แล้วว่าแกเป็นคนที่ขี้ลืมขนาดไหนขนาดเถาไปแล้วก็เรื่องทรงผมของยำฉาแล้วก็โกหังตอนโตก็คือแกยังลืมแล้วว่าแกเคยใช้ทรงผมนั้นไปแล้วนะฮะแกก็เลยบอกว่าผมลืมจริงๆแต่ว่าผมก็เลยหาแบบที่ลงว่ารันจิจริงๆแล้วหายไปไหนมาให้นั่นก็คือไปคลั่งรักเทนชินฮังแล้วก็ไปตามหาเทนชินฮังนะฮะแต่ถ้าหากว่าหลายๆคนสังเกตนะฮะถ้าหากดูแต่อนิเมะไม่ได้ตามมังงะก็จะพูดว่าเดี๋ยวก่อนรันจิก็ออกมาบ่อยอยู่ไม่ใช่หรอแบบตอนศึกเบจิต้าแล้วก็เห็นเจ้าหล่อนโผล่อยู่ที่บาร์กำลังแบบเสียใจที่เทนชินฮังตายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแถมในตอนรวมเกงคีดามาเพื่อปราบคิดบูเนี่ยเจ้าหล่อนก็เป็นหนึ่งในคนที่ส่งพลังให้ด้วยนะฮะและดูเหมือนว่าตอนนั้นเจ้าหล่อนเนี่ยก็จะประกอบกิจการขนส่งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนจะแก่ขึ้นระดับนึงแล้วแล้วก็คงจะเป็นหนึ่งในคนที่โดนซูเปอร์บูฆ่าด้วยลำแสงล้างโลกนะฮะโอ้ก็ถือว่ายังให้เห็นอยู่นะครับว่าในฉบับอนิเมะเนี่ยยังมีตัวตนอยู่นะฮะที่ไหนสักแห่งในจักรวาล Dragon Ball เพียงแต่ว่ามันไม่มีบทอีกแล้วเท่านั้นเองแต่มันแย่ยิ่งกว่าก็คือในมังงะที่เป็นจักรวาลหลักเนี่ยสิฮะเจ้าหล่อนหายไปตั้งแต่ตอนจะเริ่มช่วงลาดิชก็คือมีการกล่าวถึงก็คือตามเทนชินฮังไปแหละแต่แบบพอตัดไปที่เทนชินฮังก็คงจะถามว่าเอ้ารันจิไม่ได้มาหาอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยอะถ้าเป็นในมังงะนะฮะเออและแบบพอแบบมาถึงภาคซูเปอร์นะฮะนี่คือเป็นช่วงที่เจ้าหล่อนเนี่ยหายไปแบบ
จริงๆจังๆมากทีเดียวไม่มีทั้งในมังงะแล้วก็ไม่มีทั้งในเมะด้วยซ้ำแม้ว่าเจ้าหล่อนเนี่ยจะเคยออกมาก่อนหน้านั้นในตอนพิเศษบ้างเดอะมูฟวี่บ้างแล้วก็ในเวอร์ชั่นของเกมไม่หายคิดถึงบ้างนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนเนี่ยจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วในสายตาเพื่อนๆคือกล่าวถึงสักหน่อยก็ไม่มีเลยในรันจิในปัจจุบันเนี่ยเหมือนอยู่ๆเพื่อนก็เลิกคบนะฮะแบบจากสนิทมากๆก็คืออยู่ๆก็ลืมกันไปเลยแบบมันน่าสงสารเกินไปไหมมองไปมองมาผมว่าน่าสงสารจริงๆพอแบบคลั่งรักไปตามพรีเทนชินฮังก็ต้องอกหักเพราะว่าไปมีลูกกับบิ๊กมัมอันนี้ผมขอล้อเล่นอีกรอบนึง เพื่อนๆก็ลืมซะสนิทเลยว่าเคยมีเจ้าหล่อนอยู่ภาคซูเปอร์ก็ไม่มีบทเลยอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้ความเป็นธรรมกับรันจิสักหน่อยถ้าหากว่าไม่อยากจะใช้ตัวละครนี้แล้วอย่างน้อยๆอ่ะผมขอว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้กับพรีเทนเนี่ยก็ไปได้กับเจ้าสื่อ ไปได้กับเจ้าสื่ออย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าอย่างเฮียเลยก็คือไปได้กับอูลอนไม่ก็ปูเอาพุทเท่าเต่าก็ได้อ่ะให้เจ้าหล่อนเนี่ยคือได้รับความรักบ้างก็ยังดีเพราะว่าตัวละครหญิงฝ่ายดีเนี่ยก็คือถ้าหากว่าก่อนจะโดนตัดบทแบบลดบทบาทลงเนี่ยเขาเนี่ยก็มีคู่กันหมดแล้วบรูม่ากับเบจิต้าโดยเฉพาะบรูม่าเนี่ยบทยังเด่นเหมือนเดิมเลยโกคูกับจีจี้โกฮังกับบีเดลฟิวเจอร์ทรังส์กับไมโบลี่กับเชไลคูริลินกับหมายเลข18เห็นไหมเขามีลูกเขามีสามีกันหมดแล้วคือเขาแฮปปี้เอนถึงแม้ว่าจะแทบไม่มีบทหรือว่าเป็นแค่ตัวละครเสริมเขาก็ยังปรากฏออกมาแบบเล็กๆน้อยๆให้เราหายคิดถึงนะใครก็ได้ฮะดึงน้องแบบลงจากคานทีหรือถ้าหากแบบว่าจะเอามาสนับสนุนเรื่องการต่อสู้ในตอนนี้มันไม่ไหวแล้วฮะคือช่วงแรกๆก็คือต่อสู้กับแบบเรดริบบอนหรือแบบพวกสเกลแบบไม่เหนือคนธรรมดามากไปเจ้าหล่อนก็มันก็แบบพอจะซัพพอร์ตได้ฮะแต่ว่าพลังต่อสู้ของน้องเนี่ยมันมีแค่18คือ18เนี่ยก็คือระดับที่แบบว่าเหนือกว่าคนธรรมดาระดับนึงแค่นั้นแหละประมาณ 2-3 เท่าอ่ะแต่แบบถ้าเทียบกับโกคูตอนเด็กที่แบบฝึกกับพุทเท่าเต่าเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็สู้โกคูไม่ไหวแล้วนะฮะจะให้มาสนับสนุนเรื่องการต่อสู้มันก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าหากจะให้ความเป็นธรรมกับน้องก็คงจะต้องให้น้องเนี่ยหาที่จบดีๆสวยๆสักเรื่องก็คือได้สามีดีๆเอาไปเลี้ยงแบบจบแฮปปี้เอนด์จะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเกิดเหตุการณ์อาเพศอะไรไม่รู้บัฟพลังให้น้องตามซูเปอร์ซาย่าบูทันเงี้ยนั่นแหละน้องถึงจะกลับมามีบทแต่ว่าถ้าปล่อยให้น้องแบบเสียของเฉยๆไปแบบนี้ผมว่ามันน่าเห็นใจมากกว่าทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะสำหรับรันจิเธอหายไปไหนซึ่งไปๆมาๆผมก็คิดเหมือนกันว่าเจ้าหล่อนนี่น่าจะเอาแบบจอห์นซีน่านะฮะYou can't see me ไม่เห็นไม่มีทางเห็นตูแน่นอนเพราะว่าโดนอาจารย์ทุริยาม่าลืมไปแล้วนั่นเองนะฮะผมก็จะต้องมานั่งรอลุ้นอีกแล้วใช่ไหมว่าในอนาคตเนี่ยอาจารย์แกจะลืมอะไรอีกแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็ถือว่าเป็นซีซั่นของเรื่องความขี้ลืมของแกเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ